สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565ณวัดพุทธประทีปขณะนี้ได้มีฝนโปรยปรายลงมา Good evening everyone. Today Monday the 15th of August 2022. As you could hear the sound that now it's raining at the Buddha Patipa temple after it has been dry and drought for nearly a monthหลังจากที่พื้นที่นะในหลายส่วนของประเทศอังกฤษได้เกิดแห้งนะเนื่องจากว่าอากาศร้อนแล้วก็หญ้าก็ดีดอกไม้ต่างๆก็ดีก็ค่อนข้างที่จะแห้งแต่วันนี้จะมีฝนตกโปรยปรายลงมาซึ่งไม่ได้มีฝนในลักษณะเช่นนี้น่าจะเป็นเดือนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะพี่ยาก็ดีแล้วก็ต้นไม้จะได้รับน้ำฝนเกิดความชุ่มชื่นนะเนื่องจากว่าทางเคาซิลหรือรัฐบาลประกาศห้ามใช้สายยางรดน้ำต้นไม้ In many parts of England, the hosepipe has been banned, and because they are afraid that the supply of water could be in trouble. ก็อาจจะตกไม่นานนะแต่ว่าก็ถือว่าทำให้เกิดความชุ่มชื้นขึ้นได้ในระดับหนึ่งก็ถ่ายเห็นบรรยากาศนานๆจะเกิดขึ้นมันจะคือแรงมานานขณะนี้ที่อังกฤษก็เกือบ2 ทุ่ม1 ทุ่ม 46 นาที and now the time is 14 to 8 PM in the evening, but we still have light. And during summer time, the sun normally sets after 10 PM. And ดูก็ดูสวยงามนะก็คือตอนนี้ยังไม่ได้มืดมากแต่ท่านก็จะได้ได้ยินเสียงฝนซึ่งตอนนี้ที่วัดพุทธบทที่เรามีโครงการลอกคลองส่วนที่3ซึ่งได้มีการเริ่มประมาณสัก2 อาทิตย์ที่แล้วอย่างวันนี้ก็มีกลุ่มญาติโยมจิตอาสาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอายุ50-60ขึ้นมาช่วยกันตักโคลนญาติโยมท่านใดที่มีเวลาอยากจะมาช่วยงานที่วัดก็สามารถมาได้ทุกวันโดยปกติก็จะเริ่มทำงานในช่วงบ่ายAnd as you might know from the Buddha Patipa Temple Facebook page that now we have started the lake restoration by removing the mud and dead leaf from the third part of the lake. And we have started about 2 weeks ago. Most of our volunteers are over 50s. As I understand that most young people are nowBack to work, or many of them, and may go on holiday. ท่านใดที่อยากจะมาช่วยงานที่วัดนะก็สามารถมาได้ทุกวันนะวันที่28เราจะมีกำหนดทำความสะอาดวัดนะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดทุกปีOn Sunday, the 28th of August, we are going to have the big cleaning day. And it is the activities for all members who could come to help with clearing the ground or cleaning inside the main temple or inside the chai room at the monk's residence.
น่าจะตกนานพอสมควรนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็เม็ดใหญ่พอสมควรนะเนี่ยหอระฆังนาวมินสร้างเมื่อปี2557หรือปี2014 So this bell tower was built in 2014 and it was named Nawamin Bell Tower to honor His Late Majesty King Rama the Ninth or King Bhumibol of Thailand ไม่ค่อยได้เห็นฝนมานานก็เลยถ่ายทอดสดให้ท่านได้ดูบรรยากาศฝนที่วัดพุทธประทีปในวันนี้เข้าใจว่าน่าจะตกหลายส่วนนะอันนี้กล่องไม้นี้เป็นกล่องที่ทำขึ้นมาเพื่อใส่ถังขยะเนื่องจากที่วัดพุทธประทีปเรามีสัตว์อยู่หลายประเภทก็คือกระรอกสุนัขจิ้งจอกแรดเจอร์ตอนนี้ห่านและก็เป็ดเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วนะห่านแคนาดาซึ่งตัวแม่มาวางไข่ทุกปีหลังจากที่ลูกโตก็น่าจะบินกลับไปที่แคนาดา We have different kinds of animals at the ground. As you see here, this is the wooden box that will be used for the vest. We have lots of animals. For example, the fox may wander around at night.And then in order to prevent the fox to get into the rubbish bin, so we have made this wooden box with the lid. ก็ฝากญาติโยมนะที่มาที่วัดก็อยากจะให้ในความร่วมมือในเรื่องของขยะนิดนึงอย่างเช่นขยะรีไซเคิลก็ควรที่จะใส่ในขยะรีไซเคิลพวกขวดน้ำพลาสติกหรือกระป๋องเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่ก็ควรที่จะใส่ในถุงซึ่งเป็นขยะสำหรับรีไซเคิลนี่ก็คือตัวนี้ไม่อยากจะให้ใส่รวมกันและที่สำคัญเศษอาหารที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านมาทานอาหารที่วัดแล้วก็ทิ้งเศษอาหารที่เหลือลงในขยะทั่วไปซึ่งทำให้เกิดมีหนอนจากหนอนก็กลายเป็นแมลงวันซึ่งตอนนี้เวลาพระสงฆ์ฉันพระทหารเทศเนี่ยหรือว่าเวลาโยมทานอาหารกลางวันก็จะมีแมลงวันเนี่ยเยอะมากแมลงวันเกิดจากอะไรก็เกิดจากเศษอาหารที่เราทิ้งลงไปในขยะนั่นเองแล้วพอนานๆไปมันก็เน่าแล้วก็มีหนอนจากหนอนก็กลายเป็นแมลงวันแต่อันนี้ก็อยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยได้เคลียร์เศษอาหารออกก่อนนะใส่ถังเสร็จแล้วก็ค่อยๆทิ้งอะไรอย่างอื่นลงมาในถังขยะถ้าเป็นกล่องโฟมนะกล่องโฟมหรือว่ากล่องเทคเอาเวย์ก็ควรที่จะใส่ในถังขยะที่เป็นรีไซเคิลนะมันก็คือถังนี้ซึ่งเป็นถุงสีขาวอันนี้จะขอความร่วมมือทุกท่านตรงนี้ And at the Buddha Patipat Temple we have many visitors especially of the monks nunsThe leftover are normally shared with everyone. During summertime, we have lots of flies. The flies, where the flies come from, they in fact come from the food waste. When you finish eating, it's better to put the food waste somewhere else, not in the rubbish bin.And often, I see the worms that were born in the food waste after they are rotten. It would be very helpful and if everyone could separate the rubbish, for example, for the recycling rubbish, please put in the recycling plastic bag like this one.เอาล่ะก็ตอนนี้ฝนน่าจะหยุดแล้วนะ
ก็ถ่ายทอดสดให้ท่านได้ดูบรรยากาศที่วัดพุทธประทีปในยามเย็นนะซึ่งวันนี้โชคดีฝนตกลงมาทำให้ต้นไม้และดอกไม้ที่ปลูกเอาไว้นะก็น่าจะเกิดความชุ่มฉ่ำขึ้นมาโครงการรอกลอกสระลอกคลองก็คงดำเนินการต่อไปก็คงจะใช้เวลาเป็นเดือนญาติโยมท่านใดที่มีเวลาก็อยากจะให้มาช่วยงานหรือท่านใดอยากจะร่วมทำบุญก็สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาซึ่งตอนนี้เราได้ใช้งบไปหลายพันปอนด์แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของไม้เรื่องของเสาและปูนญาติโยมท่านใดอยากจะสนับสนุนโครงการลอกคลองก็สามารถร่วมทำบุญได้เราไม่ได้ทำบ่อยปี2562เราได้ทำไป1รอบแล้วก็ปีนี้ส่วนที่3ยังทำไม่เสร็จก็เลยในเมื่ออากาศค่อนข้างที่จะร้อนก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะก็เลยทำ And again and as I mentioned earlier that we have started the lake restoration project about 2 weeks ago and friends and members who would like toHelp with the lake restoration, you are more than welcome. Or those who would like to support by way of donation, and your donation will be much appreciated. And so far, we have spent over £5,000, mostly on the pole, wooden pole, and also the timber that we can use to build wall to prevent the landslide from the ground. คืองบประมาณส่วนใหญ่แต่ก็ถูกใช้ไปในเรื่องของไม้แล้วก็เสาซึ่งเราต้องใช้เยอะพอสมควรที่ผ่านมาก็ใช้งบไปประมาณเกิน 5,000 ปอนด์แล้วที่แรกกำหนดว่าจะใช้ประมาณ 5,000 ปอนด์แต่เป็นมาก็งบประมาณก็ใช้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่ายังจะต้องทำอีกเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าไม้กับค่าเสาซึ่งเสาต้นหนึ่งก็หลายปอนด์นะก็ถือโอกาสนี้แจ้งข่าวญาติโยมที่อยากจะร่วมทำบุญแต่ก็ไม่ได้ทำให้ใครก็ทำให้วัดเพราะพระสงฆ์ที่อยู่เองก็เป็นผู้อยู่ดูแลและวัดแห่งนี้ก็ไม่ได้เป็นวัดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นของชุมชนคนไทยนะถ้าชุมชนคนไทยไม่ช่วยกันดูแลไม่ช่วยกันรักษาก็คงจะไม่มีคนอื่นแต่เนื่องจากว่าผู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็คือชุมชน